clouds pass, the skies are clear. วิธีการจัดหมู่เนี่ยนะมาทบทวนนะเพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้นะถ้าเรียนมายังไม่เข้าใจก็นะดูใหม่นะครับฟังใหม่ดูใหม่ถ้าเข้าใจแล้วก็จะเป็นการทบทวนความรู้ไปการสอนวันนี้ก็จะมีเทพให้ดูนะครับขอโทษคือมีสไลด์นะคือครูที่ทำสไลด์มานะเพราะครูไม่ใช้วิธีการเขียนบนกระดานนะเสียเวลามากนะแล้วก็นะทำสไลด์นำมาสอนนะเอาก็ลองดูครับนะถึงแม้ว่าอาจารย์ละออจะสอนไปบ้างแล้วหรือว่าอาจจะยังไม่ได้สอนเลยก็แล้วแต่นะวันนี้จะพูดถึงเรื่องวิธีการจัดหมู่ซึ่งเรื่องนี้เราจะนำมาไปใช้ในการหาความน่าจะเป็นซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายนะก็ให้นักเรียนดูที่สไลด์นะครับก็ไม่ยากอะไรหรอกนะถ้าเคยเรียนมาก่อนแล้วก็ยิ่งดีนะทบทวนแต่ถ้ายังไม่เคยเรียนมาเลยก็ตั้งใจเรียนตั้งใจฟังตั้งใจดูนะครับเริ่มต้นสไลด์ที่หนึ่งเลยครับนักเรียนวิธีจัดหมู่ภาษาอังกฤษเรียกว่า combination นะนักเรียนเคยเรียนมาแล้วนะเรื่องการเรียงสับเปลี่ยนหรือการจัดอันดับนั้นเรามีวิธีการจัดอย่างไรแล้วก็วิธีการจัดหมู่นี้นะเรามีวิธีการจัดอย่างไรทั้งสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะครับการเรียงสับเปลี่ยนกับการจัดหมู่นั้นไม่เหมือนกันนะนะคนละแบบอย่างเลยนะวิธีการจัดหมู่นั้นนะเรามีหลักการอย่างไรครับนักเรียนนะการเรียงสับเปลี่ยนนั้นเราก็เรียนมาแล้วใช่ไหมนะมันมีอยู่สองแบบคือแบบเชิงเส้นกับแบบเชิงวงกลมนะอันนี้ก็ทบทวนให้ฟังนิดหนึ่งนะแล้วก็ไอ้แบบเชิงเส้นนั้นมันก็จะเป็นการจัดสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดแบบหนึ่งกับสิ่งของที่ไม่แตกต่างกันทั้งหมดนะวิธีเรียงสับเปลี่ยนแบบเชิงเส้นเนี่ยแบบเชิงเส้นก็แบบเส้นตรงนั่นเองนะครับแบบวงกลมก็ในรูปวงกลมนะเช่นในการนั่งประชุมสัมมนากันนี้จัดเป็นรูปวงกลมนะนี่เรียกว่าวิธีการเรียงสับเปลี่ยนส่วนวิธีการจัดหมู่นั้นเราจัดออกมาเป็นชุดนะเป็นหมู่เป็นพวกไปเลยหรือเป็นกลุ่มต่างกับวิธีเรียงสับเปลี่ยนครับนักเรียนนะแล้ววิธีการหาก็ต่างกันนะไม่เหมือนกันขอให้นักเรียนลองดูวิธีจัดหมู่นะซึ่งครูนำมาเสนอนะในวันนี้นะครับดูไปนะดูอ่านสไลด์ไปแล้วก็วิธีการจัดหมู่นั้นทำอย่างไรสูตรสำเร็จนะมีว่างอะไรก็เราก็จำเอาไว้หรือจดบันทึกเอาไว้หรือในหนังสือเรียนเราก็มีเรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยนวิธีจัดหมู่นี้มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องแฟกทอเรียนด้วยนะครับถ้านักเรียนลืมแล้วหรือว่ายังไม่ได้เรียนเรื่องแฟกทอเรียนนะหรือเรียนมาแล้วลืมก็ขอให้ไปทบทวนเรื่องแฟกทอเรียลมันหมายถึงอะไรนะนี่เราจะนำมาใช้ในเรื่องการจัดหมู่นี้อ้าวในสไลด์ที่หนึ่งเลยครับนักเรียนดูนะวิธีจัดหมู่นะครับการจัดหมู่คืออะไรครับนักเรียนอ่านดูนะการจัดหมู่ก็เป็นการเลือกสิ่งของออกมาเป็นหมู่หรือเป็นชุดนั่นเองนะคำว่าเป็นหมู่หรือเป็นชุดนี่ก็หมายความว่าต้องมากกว่า1อย่างนะคือตั้งแต่2อย่างขึ้นไป
จะเป็น2อย่าง3อย่าง4อย่าง5อย่าง10อย่างแล้วก็แล้วแต่นี่เรียกว่าเป็นวิธีการจัดหมู่นะเพราะนั้นความหมายของการจัดหมู่นั่นก็คือเป็นการเลือกสิ่งของออกมาเป็นหมู่หรือชุดโดยไม่ต้องคำนึงว่าจะได้สิ่งของใดออกมาก่อนหรือหลังนะเพราะนั้นการจัดหมู่มีหลักอยู่ตรงนี้นะสิ่งของที่เราจัดมาเป็นชุดเป็นหมู่นั้นเราไม่คำนึงว่าสิ่งใดจะเลือกออกมาก่อนหลังนะแต่ถ้าเป็นการเรียงสับเปลี่ยนแล้วนะลำดับก่อนหลังนี่สำคัญมากนะเช่นเราเลือกในกอกับในขอนะออกมาสองคนในเรื่องวิธีการเรียงสับเปลี่ยนเนี่ยในกอคนแรกในขอคนที่สองกับในขอคนแรกกับในกอคนที่สองนี้เราถือว่าเป็นวิธีที่ต่างกันไม่เหมือนกันนะครับในเรื่องการเรียงสับเปลี่ยนนะแต่ถ้าการจัดหมู่นั้นนะเราจะเลือกในกอนะออกมาก่อนแล้วก็เลือกในขอนะหมู่หนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งหรืออาจจะเลือกในขอมาก่อนแล้วก็เลือกในกอมาทีหลังเราถือว่าสองสิ่งนี้เหมือนกันนะเหมือนกันนะเพราะนั้นนะตรงนี้ก็ขอย้ำไว้นิดหนึ่งนะเพราะนั้นการจัดหมู่นั้นก็เราไม่คำนึงถึงว่าสิ่งของใดจะออกมาก่อนหรือหลังนะครับดูคำอธิบายต่อไปเช่นเนี่ยนะครับนักเรียนดูเช่นเรามีอักษรอยู่3ตัวคือ A B และ C ถ้าต้องการเลือกอักษร2ตัวจากตัวอักษร3ตัวนี้โดยไม่คำนึงถึงลำดับก่อนหลังของการเลือกเราจะเลือกได้ทั้งหมด3วิธีหรือ3หมู่หรือ3กลุ่มนั่นเองนะเช่นเราเลือกจาก3ตัวเลือก2ตัว A B นะ A C นะและ B C นะได้3วิธีนะเราถือว่า A B แล้วก็ไปเลือก B A นี้ถือ A B กับ B A นี่ถือว่าเป็นเหมือนกันนะเหมือนกันนะครับวิธีการจัดหมู่นั้นนะเราไม่คำนึงว่าตัวใดเป็นลำดับก่อนหรือหลังนั่นเองเพราะนั้นจากอักษร3ตัวดังกล่าวนี้เลือก2ตัวก็เราเลือกได้3วิธีเท่านั้นอ้าวคือนี่ A B B C แล้วก็ C A ก็ได้ทั้งหมด3วิธีนะครับนี่เป็นลักษณะของวิธีการจัดหมู่นะทีมาดูหมายเหตุอันนี้ก่อนโดยเราถือว่า A B กับ B B A เป็นวิธีเดียวกันอันแรก A มาก่อนนะ B มาที่หลัง A B อันที่2 B มาก่อน A มาที่หลังเพราะนั้นเราถือว่า A B กับ B A นี่เป็นวิธีเดียวกันถือว่าเป็น1วิธีนะทำนองเดียวกัน B C กับ C B นี่ก็ถือว่าเป็นวิธีเดียวกันหรือ C A กับ A C นี่ก็เป็นวิธีเดียวกันเพราะนั้นมีอักษรอยู่3ตัวนะเราจัดนะจัดหมู่ละ2ตัวก็จะได้ทั้งหมด3วิธีด้วยกันนะก็ไม่ยากอะไรนะเข้าใจง่ายๆทีนี้ในการจัดหมู่นั้นถ้าเราส่วนมากในทางคณิตศาสตร์แล้วถือเป็นนิยมจัดในรูปของเซตนี่ก็มีเรื่องเซตมาประกอบแล้วคำว่าเซตหมายถึงอะไรนั้นนักเรียนต้องทบทวนความรู้เดิมแล้วนะเซตมีลักษณะอย่างไรนะเซตจำกัดเซตอนันต์สมาชิกของเซตอะไรต่างๆเหล่านี้สับเซตหมายถึงอะไรอะไรพวกนี้นอกนั้นก็จะเลยไปถึงเรื่องอะไรล่ะยูเนียนอินเตอร์เซคชั่นอะไรพวกนั้นนะก็ไปเรื่อยไปนี่เกี่ยวกับเรื่องเซตเพราะนั้นเรื่องการจัดหมู่นั้นจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเซตนะนิดหน่อยนะเอาดูในสไลด์ต่อไปครับนะ
อีกนายหนึ่งเนี่ยในการหาวิธีจัดหมู่นะในการหาวิธีจัดหมู่ว่ามันมีกี่วิธีเราอาจจะพิจารณาในรูปของเซตก็ได้นะครับอาจจะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเซตนี่มาพิจารณาในการหาวิธีจัดหมู่ก็ได้เช่นสมมติว่าเราให้เซต A เนี่ยประกอบด้วยสมาชิก3ตัวคือนะสมาชิก3ตัวนี้ก็คือ A B และ C นั่นเองอันนี้เราเรียกว่าเซต A ประกอบด้วยสมาชิก3ตัวเราเขียนในรูปแจกแจงสมาชิกนะครับเราเขียนเซต A ในรูปของแจกแจงสมาชิกนะมันก็จะออกมารูปนี้เราอ่านว่าเซต A นะประกอบด้วยสมาชิก3ตัวคือ A B C จากสมาชิก3ตัวนี้นะถ้าเราจะจัดหมู่นะโดยใช้อักษร A B C เนี่ยนะจัดหมู่ละ2ตัวอักษรนะครับวิธีจัดหมู่ของตัวอักษร2ตัวจากตัวอักษร A B C นี้ก็เหมือนกับการหาสับเซตของ A ที่มีสมาชิก2ตัวนั่นเองนักเรียนก็คงจะทราบว่าคำว่าสับเซตนี่หมายถึงอะไรนะเซตหนึ่งนั้นมีสับเซตอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่นะสับเซตแต่ละสับเซตนั้นถ้ามีสมาชิก1ตัวมันจะมีกี่สับเซตนะถ้าสับเซตของเซต A เนี่ยมีสมาชิก2ตัวเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมดกี่สับเซตสับเซตก็คืออะไรเซตย่อยนะเซตย่อยของเซตใหญ่นั่นเองเพราะนั้นสับเซตของเซต A นี่ก็คือเซตย่อยของเซต A นี้เขาว่าสับเซตของเซต A ไอ้สับเซตของเซต A ที่มีสมาชิก2ตัวเนี่ยมันก็ดูลักษณะสับเซตของเซต A ที่มีสมาชิก2ตัวนี้ซะก่อนนะดูครับว่ามีลักษณะอย่างไรนี่ดูก่อนนะครับแล้วถึงจะเข้าใจเนื่องจากสับเซตของเซต A ที่มีสมาชิก2ตัวก็นี่ครับ A กับ B ถือว่าเป็นสับเซตของเซต A นะอันหนึ่ง B กับ C ถือว่าเป็นสับเซตของเซต A อีกอันหนึ่งและ A กับ C นี่ถือว่าเป็นสับเซตของเซต A ซึ่งสับเซตเหล่านี้จะมีสมาชิกเพียง2ตัวเท่านั้นนะครับเพราะนั้นสับเซตของเซต A ที่มีสมาชิก2ตัวก็คือนะมีสมาชิกอยู่3ตัวนี้คือ A B B C และ A C นี้เนี่ยทั้ง3ตัวนี้เรียกว่าเป็นสับเซตของเซต A ที่มีสมาชิกนะ2ตัวนะครับอ้าวพอเราทราบสับเซตของเซต A ที่มีสมาชิก2ตัวแล้วถ้าเราจะจัดหมู่นะจัดหมู่นะโดยหมู่1มีอักษร2ตัวดังกล่าวนี้เราก็ได้ทั้งหมด3วิธีเช่นเดียวกันนะเหมือนข้างต้นที่เราเรียนมาแล้วเนี่ยนะครับดังนั้นวิธีจัดหมู่ของตัวอักษร2ตัวจากอักษร3ตัว A B C นี้ก็มีทั้งหมด3วิธีนะ3วิธีด้วยกันนะครับง่ายๆครับดูในสไลด์แล้วก็นะเข้าใจนะ3ตัวคืออะไรบ้างอ่ะฮะนี่แหละก็คือ AB นะ BC แล้วก็ AC นี่ครับก็ได้3วิธีหรือ3กลุ่ม3หมู่นี้นะเพราะนั้นต่อไปครับโดยทั่วไปจำนวนวิธีจัดหมู่ของสิ่งของ n สิ่งโดยเลือกคาระอาสิ่งนะครับอันนี้เราก็จะเข้าเรื่องหลักเกณฑ์การจัดหมู่แล้วนะโดยทั่วไปนั้นเราถือว่าจำนวนวิธีนะครับจำนวนวิธีหมายความว่ามันมีกี่วิธีในการจัดหมู่ของสิ่งของ n สิ่งโดยเลือกจัดคาระอาสิ่งเนี่ยเราก็มีหลักเกณฑ์อยู่ที่ว่าสิ่งที่เราเลือกมาจากทั้งหมด n สิ่งซึ่งเรียกก็เป็น r สิ่งนั้นนะ r นี้จะต้องเป็นไงครับต้องมากกว่า0หรือเท่ากับ0แต่ต้องน้อยกว่า n หรือเท่ากับ n พอดีนะมันต้องอยู่ในกรอบนี้นะสิ่งที่เราเลือก
มาจัดคราวละเท่าใดนั้นจะต้องอยู่ในกรอบที่ว่าต้องมากกว่าศูนย์หรือเท่ากับศูนย์แต่ต้องน้อยกว่า n หรือเท่ากับ n คือน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนสิ่งของทั้งหมดที่มีอยู่นั่นเอง n นี่คือจำนวนสิ่งทั้งหมดที่มีอยู่ทีนี้เราจะมาจัดเป็นหมู่หมู่ละ r นะหมู่ละ r ถ้าเป็นคนก็สมมติมีอยู่10คนมี n นี่ก็คือ10เราจะจัดเป็นหมู่หมู่ละ3คน3นี่ก็คือ r นั่นเองเห็นไหมหรือเราจะจัดมีอยู่10คนนะจัดคราวละ10คนเลยก็ได้นะอันนี้เราเรียกว่า r เท่ากับ n นะมีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่จัดนะจัดรวดเดียวเลยให้มีจำนวนทั้งหมดเท่ากับที่มีอยู่นั้นนะก็ได้แล้วก็ไม่ผิดกรอบหรือหลักเกณฑ์ในเรื่องการจัดหมู่นี้ดังนั้นเราก็วิธีจัดหมู่นั้นเราก็ได้หลักเกณฑ์อีกอย่างก็คือว่าถ้าเรามีสิ่งของอยู่ n สิ่งโดยเลือกคราวละ r สิ่งนะมันก็จะเท่ากับอะไรครับมันก็จะเท่ากับจำนวนสับเซตที่มีสมาชิก r ตัวของเซตที่มีสมาชิกทั้งหมด n ตัวนั่นเองเซต a มีสมาชิกอยู่3ตัวสับเซตของมันมีสมาชิกอยู่2ตัวนะแล้วก็จำนวนสับเซตของเซต a นี่มีอยู่3สับเซตเพราะนั้นถ้าเราจัดอักษร2ตัวจาก3ตัว a b c ดังกล่าวนี้เราก็จะได้3จำนวนนะครับนี่เป็นคำอธิบายนะเอาละครับ